สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องอัดอากาศนะนาดีคอมเพรสเซอร์ผลิตจากอิตาลีนะรุ่น Pacific E27 นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการอัดอากาศนะครับ270ลิตรต่อนาทีนะครับเป็นเครื่องอัดอากาศแบบ3สเตจ3ลูกสูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับโดยที่รุ่นนี้มีความพิเศษหลายอย่างด้วยกันนะครับมาดูกันเลยดีกว่ามาดูเริ่มจากชุดคอนโทรลลืมบอกไปตัวนี้จะหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสนะครับอันนี้ชุดคอนโทรลนะชุดคอนโทรลตัวนี้เนี่ยจะตัวบนเนี่ยเป็นแรงดันเวลาเครื่องเดินในแรงดันกี่บาร์นะครับแล้วก็ทางล่าง working time ก็คือเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้เป็นตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งสามารถที่จะตั้งได้ว่าเราจะต้องการเอาแรงดันเท่าไหร่ครับเนี่ยโดยการกดปุ่มลงไปขึ้นลงนะครับกดปุ่มขึ้นลงเนี่ยได้เลยได้ตามนี้เลยฮะตอนนี้เราอยากได้300บาร์ก็กดไป300บาร์นะฮะถ้าอยากได้250บาทก็250บาทได้เลยนะครับนะครับตามนั้นส่วนมากก็เป็นอุณหภูมินะครับแล้วก็ถ้าจะดูหน้าต่อไปก็กดเพจอันนี้จะบอกอายุของไส้กรองนะครับว่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วก็สามารถกดรีเซ็ตได้ตรงนี้นะฮะแล้วปุ่มต่อไปตรงนี้ก็อุณหภูมิของสเตจสุดท้ายหรือจังหวะสุดท้ายนะครับนี่ฮะจะมีเขาเรียกว่า temperature sensor หรือว่าตัวจับความร้อนนะครับนะฮะก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับตัวนี้พอได้มาก็โอ้โหรู้สึกว่าเครื่องทำงานได้หลายอย่างนะครับแล้วก็นี่ฮะทำงานตัวนี้ก็คือเตือนว่าสวิตช์500ชั่วโมงครับว่าพอถึง500ชั่วโมงก็จะเตือนนะเตือนแบบไหนเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ถึงนะครับชุดคอนโทรลก็ดูโอเคนะครับดูใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวบอกแรงดันมี2จุดด้วยกันนะครับก็จะดูที่ตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็กลับดูที่ pressure gauge นะครับตัวนี้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อตัวนี้มาก็คือใช้4หัวอัดด้วยกันนะครับไอตัวที่เราตั้งแรงดันนะว่าจะกี่บาทนะมันก็น่าจะมาจากตรงนี้ฮะพอถึงแรงดันที่ต้องการก็จะตัดนะครับตัวนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับตัวโซลาร์ไนวาล์วตัวนี้จะทำงานเปิดให้ลมมันไม่ต้านทำให้เครื่องสามารถสตาร์ทได้ง่ายนะครับแล้วก็เมื่อเราปิดนะครับก็จะบรูอากาศหรือปล่อยอากาศออกทำให้เครื่องเนี่ยไม่หยุดทันทีนะครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้อ่ะย้อนกลับมาอีกอันนึงก็คือ3สเตจ3ลูกสูบหรือ3ชั้นก่อน3ลูกสูบทุกๆลูกสูบนะครับทุกสเตจนะครับก็จะมีเซฟตี้วาล์วนะทางตัวนี้ฮะเป็นเซฟตี้วาล์วของลูกสูบ1นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเซฟตี้วาล์วของลูกสูบที่2ตัวนี้ฮะนะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วของลูกสูบที่2แล้วก็ตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วของสูบที่3หรือสูบสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็อาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับรีวิวนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้มีความพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือมีภายในเนี่ยจะมีฟิลเตอร์นะครับจะมีภายในจะมีเขาเรียกว่าเพชเชอร์แมกเนตี้วาล์วอันแรงดันไว้ที่ประมาณ100บาร์นะครับพออันแรงดัน100บาร์เพื่อให้ภายในเนี่ยมีแรงดันอยู่100บาร์ถึงจะปล่อยลมออกไปแล้วมันมีเหตุผลอะไรอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีแรงดันปุ๊บมันจะทำให้โมเลกุลของอากาศเนี่ยมันเล็กนะครับแล้วก็ทำให้ตัวจับความชื้นหรือว่าเรียกว่าโมเลกุลอาซีดเนี่ยมันจะดูจับความชื้นได้ดีนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาประหยัดแล้วก็ดีมากนะครับราคาไม่แพง
ตัวชัสซีนี่ก็เป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเบื้องต้นนะครับนี้เดี๋ยวเราจะลองมาอัดอากาศกันดูนะครับอันแรกก็ต้องมาดูก่อนว่าหัวอัดเนี่ยไม่ทำงานหรือเปล่าเมื่อกันที่เวลาก่อนเดินเครื่องทุกครั้งครับเราจะต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าหัวอัดเนี่ยไม่ใช่สิใบพัดหมุนไปทางที่ทางนี้นะครับนะซึ่งผมก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับก็หมุนถูกทางครับการทำงานนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้แค่สักเท่าไหร่ดี200 บาทแล้วกันอันนี้300 บาท200 บาทโอ้เกิดละตื่นเต้นนิดนิดโอเค200 บาทนะครับนะแล้วก็จะทำงานละอ่ะสตาร์ทเลยถ้าลมตอนนี้แรงดันเริ่มขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับแรงดันเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าแรงดันตรงนี้จะยังไม่ขึ้นเพราะยังไม่ปล่อยมายังอ้าแรงดันไว้อยู่จองก็นิ่งดีนะครับโอเค100 บาทละก็ดูปุ๊บขึ้นมาละดันก็มาตามสายละร้อยแล้วพอถึง200 บาทก็จะตัดเลยครับผมจังหวะตัดเขาก็จะตัดแล้วก็บลูลมออกด้วยนะครับโอ้โหเครื่องนี้ไม่แพงนะครับสอบถามกันได้นะครับดีมากๆนะครับแล้วก็อะไหล่ไม่แพงด้วยนะครับเป็นโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับเครื่องอากาศวันอื่นก็จะมารีวิวกันใหม่นะครับว่ารุ่นอื่นนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็อีเมลมาถามกันได้ครับขอบคุณครับ